ั้งที่จัดท่านนั่งนี้เพราะว่าท่านจะได้คุยกันในช่วงของการจัดประชุมของพวกเราครับบ้านรถแสงนะครับมาแล้วบ้านเป็นคุ้นด้วยสองท่านนี่เลยนะแยกกันมาหลายปีเนาะเกือบ10ปีแล้วเจอหน้ากันก็ต้องที่ครับแล้วก็คุณครูที่นำมาเป๊ะไม่พิสมัยจากนั้นก็เราจะมีสองกิจกรรมในโครงการของเราโครงการนี้ก็คือโครงการพัฒนาการเรียนการให้ทำตามกิจกรรมที่สพ.ขอก็กำหนดพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ในความสนใจของสพ.ขอที่โรงเรียนเนี่ยประเดี๋ยวโรงเรียนผ่านรอบ3ไปแล้วรอบ3เรียนสำคัญรอบ3แล้วก็ผ่านก็เรียนกันแล้วเราต้องพูดเรื่องนี้ให้ผมพูดได้ก่อน